มูลนิธิชินบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรสารถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเซียนฮ่องเต้สู่มวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกพ้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรกจากบทละครวิทยุของวีระยาขมรเดชพระบรมราชโองการของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัธนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเต็กกาจีช่วงเกาะดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้ณบัดนี้ท่องขุมนรกตอนที่11ความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จพระจี้ฮุกพากายทิพย์ของเอี้ยเซี่ยงเซ็งกลับมาที่ศาลาว่าการที่3มีขุนพลได้รับคำสั่งจากองค์พญายมให้ไปชมขุมนรกควักลูกตาร่างวิญญาณต้องมารับโทษที่ขุมนรกนี้เพราะใช้ดวงตาดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามผู้อื่นดูสิ่งลามกและไปต่อที่ขุมนรกลอกหนังหน้าร่างวิญญาณต้องรับโทษเพราะหลอกลวงตบตาคนอื่นหน้าด้านไร้ยางอายกล้าทำสิ่งผิดๆแม้ในที่สาธารณะซากวิญญาณกลาดเกลื่อนเตือนเศร้าโศกเลือดโสโครกไหลเป็นทานซ่านรากหญ้าประพฤติชั่วโทษกลับหัวห้อยลงมาเรื่องบาปหนาอย่าก่อไว้ให้ลูกหลานคลื่นหนาวยังคงกระหน่ำซัดจนหนาวสุดขั้วบ้านผู้มีฐานะนอกจากมีสิ่งที่ให้ความอบอุ่นแล้วยังใส่เสื้อขนสัตว์กินอาหารหม้อไฟหวนกลับมาดูคนยากจนบ้างทั้งบ้านมีเสื้อหนาวเพียงแค่ตัวเดียวแถมยังบางหนาวสะท้านจนฟันขบกันน่าสงสารเหลือเกินนี่ก็เพราะชาติก่อนไม่ได้สร้างสมผลบุญชาตินี้จึงมีชีวิตที่ลำเค็ญฤดูหนาวมาเยี่ยมแต่ละครั้งต้องทนทุกข์ทรมานแสนเข็ญหวังว่าผู้มีอันจะกินจะมีความคิดที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้บ้างเป็นการหว่านนาบุญไว้เก็บเกี่ยวผลในภายภาคหน้าไม่อย่างนั้นพอบุญเก่าหมดชาติหน้าท่านก็ต้องไปเกิดในครอบครัวที่ยากจนขอผู้มองการไกลจงรีบเร่งวางแผนพรหมลิขิตของท่านให้มีผลทางบวกเสียแต่บัดนี้เถิดพระอาจารย์ขอรับครับผมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วครับดีงั้นเราไปกันครับถึงแล้วเอี้ยเซงลงจากฐานบัวได้ขอรับพระอาจารย์เป็นไปพระอาจารย์ครับกระผมได้ยินเสียงร้องดังมาจากข้างหน้านู่นครับร้องยังกับหมูที่ถูกชาวบ้านจับมัดเตรียมเอาไปลงฆ่าสัตว์นะครับพูดมากอีกแล้วกระผมได้ยินจริงๆครับโน่นเจ้าขุมนรกกับคณะรอเราอยู่โน่นแล้ว
จ้ารีบล่วงหน้าออกไปถวายความเคารพเถอะขอรับพระอาจารย์กระผมขอกราบถวายคารวะเจ้าขุมนรกพร้อมคณะยมเทพทุกท่านขอรับเนื่องด้วยองค์เอ็กเซียนฮ่องเต้ทรงมีบัญชาให้สมเด็จพระเจ้าจี้ฮุกกับกระผมเดินทางมายมโลกเพื่อหาข้อมูลรวบรวมเขียนเป็นหนังสือท่องขุมนรกสำหรับอบรมเตือนสติชาวโลกและการเดินทางมาถึงที่นี่วันนี้เพื่อขอความร่วมมือและข้อแนะนำจากท่านขอรับท่านเอี้ยเสียงแสงไม่ต้องเกรงใจเชิญทำตัวตามสบายเถอะนะข้าได้ทราบกิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่ของศาลาเสี่ยเฮียงตึงมานานละมีชื่อเสียงในด้านเผยแพร่พระธรรมและพิมพ์หนังสือธรรมะตลอดจนพระไตรปิฎกออกแจกจ่ายปลูกฝังกล่อมเกลาธรรมะแก่มวลชนทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นที่เรื่องลือไปทั้งสามภพเป็นวาสนาที่ข้าได้พบท่านทั้งสองในวันนี้ขอเชิญสมเด็จพระจี้ฮุกและเอี้ยเซียงเซ็งตามข้าไปดูขุมนรกเถอะขอบพระคุณขอรับไปเอี้ยเซ็งขอรับตามท่านเจ้าขุมนรกกับคณะยมเทพไปขอรับพระอาจารย์เอี้ยเซ็งเดินตามท่านเจ้าขุมนรกกับคณะยมเทพเข้าไปยังขุมนรกด้านในตลอดทางนั้นเขาจะได้ยินเสียงหวีดร้องปานใจจะขาดนั้นดังแว่วอยู่ไม่ขาดแล้วชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตามระยะก้าวเดินที่มุ่งไปข้างหน้าผ่านป้ายที่เขียนติดบอกไว้ว่าขุมนรกห้อยหัวลงเอี้ยเซียนเซงเบิกตาขึ้นกว้างที่ได้เห็นสนามกว้างใหญ่และบนสนามเต็มไปด้วยต้นหญ้าสีแดงแล้วยังมีเสาเหล็กตั้งอยู่เป็นแถวเป็นแนวปลายเสามีโซ่เหล็กร้อยตลอดทุกแนวและมีตะขอเหล็กติดตั้งไว้เป็นคู่คู่เว้นระยะห่างเท่าๆกันร่างวิญญาณบาปจำนวนเป็นร้อยถูกร้อยข้อเท้าด้วยตะขอเหล็กนั้นห้อยหัวกลับลงเลือดสดๆไหลทะลักออกจากรูร้อยวิญญาณบาปต่างพากันส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและสลัดดิ้นยิ่งสลัดก็ยิ่งเจ็บทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็สลบแน่นิ่งไปในที่สุดเอี้ยเซียงเซ็งมองสภาพของร่างวิญญาณบาปที่ถูกแขวนอยู่นั้นด้วยความรู้สึกที่เหมือนเห็นสุกรที่ชำแหละแล้วถูกแขวนกลับหัวอยู่บนราวเหล็กเพื่อให้เสด็จน้ำก่อนเก็บเข้าห้องเย็นท่านเจ้าขุมนรกขอรับวิญญาณบาปพวกนี้ก่อกรรมชั่วอะไรไว้หรือขอรับถึงต้องมารับโทษที่โหดร้ายทารุณขนาดนี้นะครับที่นี่คือขุมนรกห้อยหัวลงที่อยู่ในการปกครองของศาลาว่าการสังฆาฏมหานรกที่3ตามธรรมดานั้นสัตว์โลกรวมทั้งมนุษย์ด้วยต่างก็ใช้เท้าเดินแต่มีมนุษย์บางจำพวกที่ใช้หัวเดินเอ๊ะมีด้วยหรือขอรับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกระผมยังไม่เคยเห็นว่าใครเอาหัวเดินแทนเท้าได้เลยขอรับที่พูดนั่นข้าไม่ได้หมายถึงเอาหัวเดินแทนเท้าจริงๆแต่มันเป็นการเปรียบเปรยเปรียบเปรยยังไงเลยขอรับกระผมไม่เข้าใจขอความกรุณาท่านเจ้าขุมนรกให้ความกระจ่างแก่กระผมด้วยเถอะขอรับเข้าหมายถึงพวกที่ทำในสิ่งที่คนอื่นๆเขาไม่ทำกันคือทำไม่เหมือนกับคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่าคนขวางโลกก็ได้หรือทวนกระแสก็ได้อ๋อถ้าอย่างนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วขอรับคนพวกนี้จะไม่คำนึงถึงคุณธรรมความถูกต้องของการเป็นมนุษย์ทวนกระแสศีลธรรมก้าวร้าวเนรคุณครูบาอาจารย์ยุแย่ทำให้สังคมแตกแยกชาติวุ่นวายปั่นป่วนอยู่ที่ไหนก็บ่อนแตกนับวันวิญญาณบาปพวกนี้ก็จะมากยิ่งขึ้นท่านเห็นต้นหญ้าสีแดงบนสนามไหมอ๋อเห็นครับรู้ไหมว่าทำไมมันถึงกลายเป็นสีแดงหมด
แทนที่จะเป็นสีเขียวเป็นเพราะว่าเลือดหรือเปล่าครับถูกต้องการลงโทษพวกร่างวิญญาณบาปพวกนี้ทำให้มีเลือดสดๆไหลนองพื้นซึมซับทับถมลงไปในดินและไปหล่อเลี้ยงเง่าหญ้าพอนานวันเข้าหญ้าเหล่านี้ก็กลายเป็นสีแดงคล้ายๆกับการเพาะเห็ดบนโลกมนุษย์นั่นแหละเอ๊ะคล้ายกันยังไงเหรอครับการเพาะเห็ดจะต้องหมักเชื้อราไว้ก่อนถึงจะเพาะเป็นเห็ดได้ครับเลือดของพวกวิญญาณบาปเป็นของโสโครกจึงทำให้เกิดเชื้อราทำให้หญ้าสีแดงงอกขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นไม่ค่อยสะอาดจริงด้วยครับกระผมได้กลิ่นคาวเลือดก็เหม็นจนแทบจะอาเจียนอยู่แล้วครับควบคุมสติไว้ให้ดีอย่าให้เสียเรื่องล่ะเดี๋ยวข้าจะสั่งยมเทพปลดร่างวิญญาณบาปลงมาให้ท่านได้สอบถามด้วยตนเองจะดีไหมก็ดีเหมือนกันครับยมเทพขอรับกระผมจงไปปลดวิญญาณบาปที่ห้อยหัวอยู่แถวหน้าลงมาให้ท่านเอี้ยเสียงเซ็งได้ซักถามเหตุที่ไปที่มาที่ทำให้มันต้องมารับโทษอยู่ที่นี่ขอรับกระผมกระผมถูกลงโทษให้ห้อยหัวลงมาโอ้มันเจ็บปวดรวดร้าวจนบอกไม่ถูกแล้วถูกแขวนห้อยหัวลงมาจนไส้พุงจะทะลักออกไปทั้งปากแล้วข้าไม่ได้สั่งให้ปลดเจ้าลงมาเพื่อให้ร้องโอดครวญนะนี่ท่านผู้นี้คือท่านเอี้ยเซียงเซ็งเป็นชาวโลกท่านต้องการจะรู้ว่าเจ้าทำความชั่วชนิดใดไว้ถึงต้องมารับโทษถูกแขวนห้อยหัวลงอยู่ที่เนี่ยคุณน้าขอรับคุณน้าช่วยเล่าเรื่องของคุณน้าให้กระผมทราบด้วยเถอะขอรับของกระผมเนี่ยมันไม่มีลูกจึงได้ขอกระผมจากพ่อกับแม่ที่มีลูกหลายคนไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่กระผมยังเล็กอยู่มากกระผมนับถือเขาเป็นพ่อมาตลอดเขาเอาใจใส่เลี้ยงดูให้การศึกษาแก่กระผมไม่ต่างจากลูกในไส้อาได้เปิดห้างสรรพสินค้านอกจากกระผมที่เป็นลูกบุญธรรมแล้วอาก็ไม่มีลูกหรือรับเด็กที่ไหนมาเลี้ยงอีกเพราะอย่างเนี้ยอาจึงได้รักและไว้ใจกระผมมากยกกิจการห้างสรรพสินค้าให้กระผมเป็นผู้ดูแลแล้วก็มีสิทธิ์ขาดอยู่คนเดียวจนกระทั่งกระผมอายุ37ปีจึงได้รู้ความจริงจากเพื่อนบ้านว่าอาไม่ใช่พ่อที่แท้จริงเรื่องนี้ทำให้จิตใจความสำนึกคิดของกระผมเปลี่ยนไปทันทีแล้วคิดที่จะกลับไปอยู่กับพ่อแม่กระผมยักยอกเอาเงินจากอาไปให้พ่อแท้ๆเก็บไว้แทนที่พ่อของกระผมจะห้ามปรามกับยุให้เอาสินค้าดีๆราคาแพงในห้างเอาออกมาขายในราคาถูกๆนอกจากนี้กระผมยังได้เอาเช็คเปล่าที่อาเซ็นเชื่อไว้กรอกจำนวนเงินและวันที่ล่วงหน้าลงไปแล้วก็เอาไปขายได้เงินมาก้อนใหญ่แล้วก็หนีกลับไปอยู่กับพ่อแม่มีอยู่มีกินมีเงินจับจ่ายใช้สอยอย่างสุขสบายมันเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่อาของกระผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นอาทั้งเจ็บใจและก็แค้นใจจนแทบกระอักเลือดรันเช็คถึงกำหนดสั่งจ่าย
อาไม่สามารถหาเงินสดมาชำระได้เจ้าหนี้ต่างไปรุมล้อมทวงถึงบ้านอาถูกบีบบังคับจนไม่มีทางออกจนต้องฆ่าตัวตายวิญญาณของอามาถึงยมโลกอาเอาเรื่องของกระผมกับพ่อยื่นฟ้องต่อองค์สมเด็จพระยายมหลังจากที่อาตายไปได้1 ปีกระผมกับพ่อก็ล้มป่วยยังไม่รู้สาเหตุในเวลาไล่เลี่ยกันได้ทุ่มเทเงินทองแล้วก็ขายทรัพย์สินที่ยักยอกออกมาจากอาจนหมดแต่ก็ไม่มีหมอเทวดาที่ไหนรักษาหายได้สัมการยังไม่ทุเลามีแต่หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตายในที่สุดร่างวิญญาณของกระผมถูกควบคุมดำเนินคดีที่ศาลาว่าการพญายมที่3จึงได้รู้ว่ากระผมถูกถอนอายุให้สั้นลงและเรื่องทั้งหมดองค์สมเด็จพญายมก็ไม่โปรดให้ความปราณีและตัดสินพิพากษาให้กระผมมารับโทษที่คุมนรกห้อยหัวลงนะครับแล้วพ่อของคุณนายล่ะขอรับได้รับโทษโดยหรือเปล่าขอรับได้สิจะถูกตัดสินให้ไปรับโทษถูกทรมานอยู่ในขุมนรกอื่นไอ้อกตัญญูไอ้ทรพีไอ้เนรคุณขุนไม่เชื่องหาของเจ้าเลี้ยงมาจนโตรักเหมือนลูกให้ความรู้ให้การศึกษาแล้วยังให้ดูแลกิจการอีกนอกจากไม่คิดตอบแทนบุญคุณและยังจะเนรคุณอีกพฤติกรรมบาปของเจ้าเนี่ยมันทวนกระแสจึงต้องพิจารณามารับโทษกรรมถูกทรมานอยู่ในขุมนรกห้อยหัวลงของข้าเนี่ยกระผมผิดไปแล้วครับโปรดยกโทษให้ผมทุกข์นะครับมารู้สำนึกก็ตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วยมเทพขอรับเอาร่างวิญญาณชั่วเนี่ยกลับไปแขวนห้อยหัวไว้ที่เดิมแล้วปลดวิญญาณบาปถัดไปลงมาอีก2 ตนน้อมรับบัญชาเล่าให้ท่านเอี้ยเสียงเซ็งผู้เป็นชาวโลกแห่งศาลาเสี่ยเฮียงตึงฟังสิว่าก่อกรรมทำเข็นอะไรไว้ถึงต้องมาเจอกับข้าในขุมนรกห้อยหัวลงเนี่ยโอ้ยเจ็บปวดรวดแล้วเหลือเกินขาชาจนยืนไม่ไหวแล้วถูกทรมานเอาหัวห้อยทิ่มดินตาแทบถลนมาอยู่นอกเบ้าสุดแสนจะทรมานเหลือเกินแล้วโอ้ยบอกให้เล่าไปก็เล่าไปสิมัวแต่โอดครวญอยู่ได้เรื่องลำคาญด้วยฮะขอรับขอรับขอรับกับผมจะเล่าเดี๋ยวนี้แล้วขอรับเล่าแล้วกับผมแต่งงานมีครอบครัวแล้วต่อมาได้รู้จักกับหญิงสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งและแอบได้เสียกันอย่างลับๆหญิงสาวคนนี้กำพร้าพ่ออยู่กับแม่เพียง2 คนแม่ของเธออายุแค่40 กว่าแต่ยังดูสาวรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีทำเอากระผมตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอทีเดียวกระผมมักหาโอกาสไปหานางที่บ้านอยู่เสมอๆและพูดจาหวานล้อมเยี่ยวพาราสีจนในที่สุดนางก็ยอมกระโดดลงมาอยู่ในบ่วงเสน่หาของกระผมต่อจากลูกสาวของนางในตอนแรก2 แม่ลูกไม่ยอมปริปากบอกกันต่างก็คุมเชิงกันอยู่แล้วความลับก็ไม่มีในโลกขอรับเรื่องแบบนี้
ไม่มีใครยอมใครถึงจะเป็นแม่ลูกกันก็ตามกระผมมีความสุขมากและตกเป็นท่าสวาดของสองแม่ลูกยังถอนตัวไม่ขึ้นวันหนึ่งขณะกระผมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนท้องถนนได้มีรถคันใหญ่แล่นพุ่งชนเข้าจนมอเตอร์ไซค์แหลกยับทั้งคันกระผมบาดเจ็บสาหัสชนิดเป็นตายเท่ากันระหว่างที่สลบอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นกระผมก็ถูกยมเทพหัวควายกับหัวม้าใช้โซ่ล่ามลากกระผมมาสู่ยมโลกถูกส่งขึ้นยืนหน้าท่านกระจกส่องกรรมภาพการทำบัดซีที่ปรากฏขึ้นให้เป็นที่น่าอับอายองค์สมเด็จพระยายมทรงพิโรธมากครับตัดสินให้กระผมมารับโทษที่ขุมนรกห้อยหัวลงมีกำหนด30ปีแต่เนี่ยเพิ่งผ่านไปได้แค่2ปีเองโอ้นี่กระผมต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่ต่อไปอีกถึง28ปีเชียวเลยเนี่ยไอ้สารเลวทิ้งหมาเกิดเป็นคนซะเปล่าแต่จิตใจความนึกคิดต่ำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่เคยรู้ก็รู้ไว้ซะว่าการมักมากในกามรมเป็นบาปหนาอันดับแรกของความชั่วทั้งปวงมีเมียมีครอบครัวแล้วก็ไม่รู้จักตั้งหน้าทำมาหากินยังแอบไปลักลอบได้เสียกับหญิงอื่นเป็นการทำลายสถาบันครอบครัวได้ลูกไม่พอยังไปได้แม่อีกการกระทำของเจ้าเนี่ยเลวสุดๆถึงจะต้องโทษตายสักหมื่นครั้งก็ยังไม่สาสมไว้รอให้พ้นโทษจากที่นี่เมื่อไรข้าจะไล่ส่งให้ตกลงไปอยู่ในอบายภูมิมหานรกนู่นอย่าได้พบอย่าได้เกิดอีกเลยท่านได้โปรดแม่ตากับผมเถอะกับผมผิดไปแล้วกับผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วขอรับมันสายไปซะแล้วยมเทพขอรับเอามันไปแขวนไว้ที่เดิมน้อมรับบัญชาท่านโปรดแม่ตากับผมปล่อยผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมครอบครัว5ประการได้แก่การไม่เคารพนับถือครูอาจารย์หรือใช้กิริยาวาจาหยาบคายต่อผู้ใหญ่ประพฤติผิดในกามกับสายเลือดใกล้ชิดอกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนนอกใจคู่ครองเหล่านี้นับวันจะมีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆการถูกลงโทษทรมานที่ขุมนรกห้อยหัวลงนี้ยังนับว่าเป็นโทษที่เบามากอบายภูมิมหานรกนั่นแหละเหมาะจะเป็นที่ฝังร่างวิญญาณของพวกนี้อาตมาขอให้มนุษย์จงรีบสำนึกผิดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมารับโทษอยู่ในขุมนรกห้อยหัวนี้วันนี้หมดเวลาแล้วอาตมากับศิษย์คงต้องขอลาท่านทั้งหลายกระผมขอขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกและท่านยมเทพที่ให้สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แก่ชาวโลกกระผมกราบลาขอรับเดินตามสบายถ้าการถวายการต้อนรับในวันนี้มีสิ่งใดบกพร่องขอสมเด็จพระจี้ฮุกและท่านเอี้ยเสี่ยงเสงได้โปรดอภัยด้วยท่านเจ้าขุมนรกไม่ต้องเกรงใจอาตมาต้องขอขอบใจที่ท่านให้ความสะดวกอาตมาลาละเอี้ยเซงขอรับเตรียมตัวเดินทางกลับเราจะไปที่ไหนกันต่อแล้วก็รับพระอาจารย์ที่จะพาเช่าไปเนี่ยไม่เหมือนกับที่เคยไปมาแล้วมันแตกต่างกันมากเลยขอให้เจ้าตั้งสติให้ดีอย่าตื่นกลัวจะได้ไม่เสียงานครับกระผมอยากเห็นขึ้นมาแล้วสิครับว่ามันเป็นสถานที่ไหนกันงั้นเรารีบไปกันเถอะครับ
ึงแล้วเอี้ยเซงลืมตาแล้วลงจากฐานบัวได้ขอรับพระอาจารย์โอ้พระอาจารย์พระอาจารย์อะไรเรียกเสียงดังเชียวดูนอสิขอรับทำไมเจ้าใจข้าดูอะไรก็พวกสัตว์ที่เดินไปตามเส้นทางนั่นมีทั้งสัตว์ป่าเป็ดไก่และก็นกพวกมันจะไปไหนกันเหรอครับนั่นเป็นร่างวิญญาณของสัตว์โลก4ประเภทหลังจากที่ตายแล้วใช้ทางเดินสายนี้กลับสู่ขุมนรกและข้างหน้าที่สัตว์พวกนี้มุ่งไปก็คือเขตกันชนแดนระหว่างยมโลกกับโลกมนุษย์แล้วทำไมที่กระผมมากับพระอาจารย์คราวก่อนไม่เห็นอย่างนี้นะขอรับเพราะเจ้าเป็นมนุษย์โลกนะสิข้าจึงไม่อยากให้เจ้าได้เห็นอะไรมากไปกว่าที่ควรจะเห็นมันจะทำให้จิตใจของเจ้าสับสนวุ่นวายเลยใช้ฤทธิ์บังตาเจ้าไว้อ๋อที่แท้กระผมก็ถูกพระอาจารย์เล่นกลเทวดาก็ให้แล้วแล้วทำไมพวกมันต้องร้องแตกตื่นตกใจยังกับมีคนไล่ต้อนไปอย่างนั้นด้วยล่ะครับสัตว์เหล่านั้นเมื่อไปเกิดบนโลกมนุษย์ก็จะถูกมนุษย์จับฆ่ากินเป็นอาหารดวงจิตของพวกมันเมื่อกลับมายังยมโลกแล้วก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่พอชีวิตทางโลกของพวกมันดับลงร่างวิญญาณก็จะถูกพลังทางยมโลกดึงดูดให้กลับมาขุมนรกทันทีแสดงว่าพวกมันได้ชดใช้กรรมตามวิบากกรรมครบ3ชาติแล้วไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปถึงได้ทยอยกันกลับยมโลกพวกที่ไปเกิดเป็นสัตว์4ประเภทล้วนแล้วแต่มีกรรมหนักจิตวิญญาณของพวกมันจึงทึมทึบและโง่เขลาเรี่ยวแรงก็น้อยเวลาตายจึงไม่ต้องให้ยมเทพไปควบคุมตัวมามันจะถูกแรงดึงดูดของยมโลกดึงกลับมาเองเรื่องนี้ยังไม่มีมนุษย์คนไหนที่รู้กระผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยขอรับดีใจจังเลยขอรับที่กระผมได้รู้เป็นคนแรกแล้วเราจะเดินกันไปต่ออีกใช่ไหมขอรับพระอาจารย์ใช่เราจะเดินตามสัตว์พวกนั้นไปขอรับพระอาจารย์พระอาจารย์ขอรับ แล้วพวกสัตว์เล็กๆอย่างแมลงหนอนพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรพวกเนี้ยเวลาตายแล้ววิญญาณของพวกมันจะกลับมายมโลกได้ยังไงเหรอครับรายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธีพัฒนะลินดาเกศิริบุญเกื้อควรหาเวทเปรมกมลโชติกาเสถียรพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรดราชสีมาอันธิการสุจันทร์ศรีปัทมพรโคตรวงจันทร์และคชาสิทธิธรรมจิตธีระบุญยฤทธิ์ให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัฒน์สตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียงขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอด